อ่ะมาดูเรื่องใหม่เลยนะครับบทที่3แล้วเป็นการแก้สมการโอ้บางนี่อยากออกกำลังกายเนาะอยู่ดีๆก็วิ่งไปวิ่งมาว่างมากเราจะมาแก้สมการแล้วก็อสมการนะครับเรื่องที่มันออกข้อสอบ NetSet เนี่ยเรื่องแรกก็จะเป็นพวกแยกตัวประกอบเน้นไว้เลยนะเรื่องแรกที่ออก NetSet นะครับในหัวข้อนี้เดี๋ยวเขียนไว้อะไรข้างบนที่เราเห็นในข้อสอบ NetSet ก็จะมีพวกแยกตัวประกอบแยกตัวประกอบพวกกำลัง3กำลัง2กำลัง3สมบูรณ์อะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นการแก้อสมการแก้สมการแก้อสมการตามหัวข้อนี้แหละแล้วก็เรื่องที่3ก็คือเรื่องค่าสมบูรณ์เรื่องใหม่เลยนะค่าสมบูรณ์นี่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับมีปีล่าสุดปีแรกก็เลยในชีทนี้ในชุดนี้เนี่ยก็เลยเพิ่มเนื้อหาที่เป็นค่าสมบูรณ์มาให้นะแล้วก็รวมถึงสมบัติต่างๆของมันด้วยทุกเรื่องก็จะมีสมบัติต่างๆของมันนะครับอ่ะเรามาลองดูแล้วกันว่าแยกตัวประกอบจริงเนื้อหานี่เป็นมอต้นนะครับเรียนแยกตัวประกอบธรรมดาอ่ะมาลองดูนะว่ายังไงดีข้อ1ครับอะไรนะแยกตัวประกอบยังไงครับ กูช็อตอยู่นะข้อ1แยกตัวประกอบยังไงครับใช้สูตรยังไงวะไม่หารโอ้ไปหารสังเคราะห์เลยเปิดมันก็ดูเท่ทุกวันแหละครับภายนอกไงไม่ใช่นิสัยข้างในหาแยกตัวประกอบยังไงครับนักเรียนสังเกตมันมีกี่พจน์โอ้ตาย4พจน์โจทย์แม้จับเป็นคู่แล้วก็ดึงตัวร่วมตายห่าแล้วครับเปิดมาข้อแรกก็คือยากแล้วเนี่ยจับเป็นคู่อย่างเงี้ยมองเป็นคู่แล้วก็ดึงตัวร่วมจริงๆหารสังเคราะห์ได้นะเพราะว่าเพื่อนบอกหารสังเคราะห์จริงๆหารได้ใครทำแนวนั้นก็ไปทำแบบนั้นก็ได้นะครับอ่ะได้เวลาทำจริงๆเนี่ยเราเคยได้เทคนิคนี้มาจากนักเรียนนี่แหละเวลาทำจริงๆบางทีนักเรียนแทนเลขเลยก็ได้เช่นแทน x เป็น1แล้วก็ไปแทนในช้อยเลยข้อไหนได้เลขออกมาตรงกันก็ตอบข้อนั้นอย่างนี้ก็ได้วิธีแปลกๆแบบนั้นก็ได้เหมือนกันอ่ะสีส้มดึงตัวร่วมดึงตัวอะไรครับ x กำลัง2อ๋อต้องมีตัวแบกแล้วนะวันนี้ตายแล้วสีส้มเราจะดึงกำลัง2ออกมาเหลืออะไรครับเหลือ x บวก2ถูกต้องส่วนสีฟ้าเนี่ยดึงตัวร่วมดึงตัวอะไรครับดึง3ใช่นักเรียนก็ดึง3ออกมาถ้าเราดึง3ออกมาเหลืออะไรครับ x บวก2เหมือนกันเสร็จแล้วพจน์หน้ากับพจน์หลังเนี่ยนะตัวหน้ากับตัวหลังตรงนี้เอมาแล้วนีโมมาแล้วโอเคครับตัวหน้ากับตัวหลังตรงนี้เป็นมีตัวร่วมอีกตัวอะไรเป็นตัวร่วมครับใช่คราวนี้เราจะดึง x บวก2เราจะดึง x บวก2ออกมาเราก็จะเขียนอย่างเงี้ยเราจะดึง x บวก2ออกมามันก็จะเหลือตัวอะไรอยู่ในวงเล็บครับ x กำลัง2บวก3ใช่อย่างนี้ก็ได้ก็จะมีช้อยเลยนะเป็นการแยกตัวประกอบแบบถ้ามันมี4พจน์จับเป็นคู่แล้วก็ดึงตัวร่วมแบบนี้ให้เป็นนะคะตอบข้อ2นะครับใช่เนี่ยลองทำแบบนี้แหละกับข้อต่อไปซิลองดูพิวเติ้ลอ๋อพวกนี้ไม่ได้มาสดข้อ2ทำยังไงดีครับทำเหมือนเดิมจับเป็นคู่คำพูดเขานี่ดีนะจับเป็นคู่ใช่จะเป็นคู่นะครับอ่ะคู่แรกดึงอะไรครับดึง4ออกมาถ้าเราดึง4ออกมาเหลืออะไรครับ3ลบ x กำลัง3ใช่อุ้ย
ช่นะครับอีกคู่หนึ่งดึงอะไรครับก็บวกกับเดี๋ยวนะลบดีกว่าดึงลบออกมาด้วยลบ y กำลัง2เวลาเราดึงลบ y กำลัง2ออกมาเนี่ยเครื่องหมายจะต้องเปลี่ยนด้วยนะเหลืออะไรครับตัวแรก3ลบ x กำลัง3ใช่นะครับโอเคอันนี้ดึงเครื่องหมายลบออกมาด้วยนะเพื่อความเข้าใจนักเรียนลองเอาตัวนี้กระจายกลับเข้าไปนะคะมันจะต้องกลายออกมาเป็นสีฟ้าตรงนี้พอดีเป๊ะเลยนะคะคราวนี้ตัวหน้ากับตัวหลังตัวอะไรเป็นตัวร่วมคะใช่ดึงทั้งก้อนนี้ออกมาเลยนะครับจริงๆข้อนี้เราก็ตั้งใจว่าให้ทำเหมือนเดิมอ่ะนะแต่ว่ามันดูยากขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยดึงก้อนสีส้มเนี้ยออกมาดึง3ลบ x กำลัง3ออกมาเหลืออะไรในวงเล็บคะ4ลบ y กำลัง2ใช่ปกติถ้าเป็นข้อเมื่อกี้มันก็จะเจอช้อยเลยนะคะแต่ว่าข้อนี้อาจจะต้องมีการแยกวงเล็บอีกใช่นักเรียนใช้สูตรผลต่างตรงนี้นะครับสูตรผลต่าง4ลบ y กำลัง2นี่แยกเป็นอะไรนะครับ3ลบ x กำลัง3นะตรงสีฟ้าตรงนี้มันแยกได้นะครับแยกเป็น2วงเล็บก็คือ2ลบ y กับ2บวก y ครับใช่ก็จะมีในช้อยแบบนี้นะตอบข้อไหนดีครับข้อ1ครับโอเคแบบแรกก็คือจับเป็นคู่เป็นคู่เนาะอันต่อไปนี่เราจับเป็นคู่เป็นคู่ไม่ได้แล้วครับเวลาแยกตัวประกอบเขาถามว่าข้อไหนไม่เป็นตัวประกอบนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าเรียนแยกจากโจทย์เลยแยกจากโจทย์ให้ได้ก่อนอย่างโจทย์นี้ทำยังไงดีครับแยกตัวประกอบยังไงดีแยกเป็น2วงเล็บธรรมดาอย่างเงี้ยเรียกว่ามันมี3พจน์มันจะไม่เหมือนข้อก่อนหน้านี้ที่มันมี4พจน์นะอย่างเงี้ยมันจะมีแค่3พจน์เนี่ย1 2 3 3พจน์ก็แยก2วงเล็บธรรมดาอย่างตัวหน้านักเรียนคิดว่าแยกเป็นอะไร 4x กำลัง4แยกเป็นอะไรเมื่อกี้โฟนบอกว่ายังไงนะ 4x กำลัง4 9อ๋อว่ะตัวหน้าเนี่ยเราน่าจะต้องแยกเป็นกำลัง2ก็คือ4x กำลัง2กับ x กำลัง2นี่คือตัวหน้าเดี๋ยวนะตัวหน้าเนี่ยถ้าคู่นี้ไม่ได้มันต้องมีคู่นี้อีกบอกไว้ก่อนเผื่อไว้ก็คือ2 x กำลัง2กับ 2 x กำลัง2อาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้เข้าใจไหมซึ่งตัวหน้าคูณกันมันจะได้ตัวหน้าสุดพอดีนะแต่ว่าเพื่อนเขาให้ใช้แบบที่1โอเคลองแบบที่1ก่อนนะคราวนี้ตัวหลังเราจะแยกเป็นอะไรครับ 9y กำลัง4ลบ y กำลัง2กับลบ 9y กำลัง2ต้องสลับกันนะเดี๋ยวคือโอเคจริงๆก็คือแยกตามสเต็ปอย่างนี้แต่ถูกแล้วเวลาจะเช็คว่าถูกหรือไม่ถูกอ่ะเราขอล้มนี้ทิ้งเพราะว่านี้คิดว่าไม่ได้ใช้เวลาจะดูว่าถูกไม่ถูกนี่ก็ต้องเช็คใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลนะครับใกล้คูณใกล้ได้ลบ1อย่างอันนี้ใกล้คูณใกล้ได้ลบ1เนาะไกลคูณไกลเป็นโอ้94นี่ลบ36มันเยอะเกินไปใช่ไหมก็ต้องลองสลับดูก็เอาตรงนี้เป็นลบ9ส่วนอีกอันนึงเป็นลบ1สลับกันนะแล้วลองเช็คใหม่นะครับไกลคูณไกลได้ลบ9ทีนี้ไกลคูณไกลเป็นลบ4ลบ9กับลบ4รวมกันเป็นเท่าไหร่ลบ13พอดีนะอันนี้ก็เป็นวิธีการแยกตัวประกอบแบบหนึ่งที่จริงๆแล้วข้อพวกนี้เราเรียนตอนม.ต้นนะคะจริงๆนักเรียนเคยเรียนมาตอนม.ต้นพี่ก็เอามาจากข้อสอบม.ต้นจริงๆแต่ว่าบางทีนะเวลาเราอยู่ม.ปลายเนี่ยเราอาจจะไม่ได้แยกตัวแบบนี้เราอาจจะลืมนะคะก็เลยเอามาทวนนะคะนะอันนี้แยกถูกแล้วนะจากโจทย์นะครับ3พจน์แยกเป็น2วงเล็บคราวนี้มันแยกอีกได้ไหมแยกได้ตัวหน้านี้ก็แยกได้นะแยกโดยใช้สูตรผลต่างนั่นแหละเอาตัวหน้าก่อนนะครับแยกเป็น 2x ลบ 3y กับ 2x
บวก 3y ใช่อันนี้คือสีส้มส่วนไอ้ตัวสีฟ้านี่ก็แยกได้อีกครับอันนี้แยกง่ายเลยเป็น x ลบ y กับ x บวก y ครับใช่มันก็จะมีเขาถามว่าข้อไหนไม่เป็นตัวประกอบข้อ1เนาะเออใช่แค่นั้นแหละถูกต้องส่วนข้ออื่นมันจะเป็นตัวประกอบหมดเลยนะเนี่ยตัวพวกนี้เรียกว่าตัวประกอบนะครับสวัสดีครับเต้กับแดนนั่งเลยจ้าข้อต่อไปนะครับอะไรวะเนี่ยให้หาค่าครับนักเรียนหาค่าทำยังไงดีครับอีกพูดอีกทีนึงนะนักเรียนเราข้ามเรื่องเลขยกกำลังมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาเวลาสอนนะแต่ว่าข้ามตรงนั้นมาก่อนเราอยากจะสอนขึ้นบทใหม่ไปเลยนะครับมันจะได้จบเป็นเรื่องๆไม่งั้นมันก็จะอันนี้อีกนะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีบางเรื่องที่มันเป็นเรื่องน้อยๆอ่ะพอสอนเรื่องนั้นเสร็จก็ค่อยอาจจะย้อนกลับไปทำหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้นะโอเคข้อที่4ตรงนี้ทำยังไงดีครับใช่รวมกันธรรมดาถ้าเราดูจากช้อยแล้วเนี่ยช้อยมันไม่ได้แบบว่าแยกตัวประกอบแยกอะไรนะครับจริงๆเราเรียนหาค่าแต่ละตัวเลยตรงนี้มีค่าเท่าไหร่ครับตัวเลข2ยกกำลัง2เป็น4เนาะ4คูณ5ก็คือ20ตรงนี้มันคือ20 xy กำลัง3ตัวต่อไปเลยครับโอ้เลขเยอะ8คูณ25คูณให้หน่อยครับ8คูณ25 200มั้ยก็บวก200 xy กำลัง3แล้วก็ตัวสุดท้ายครับลบปะลบ100 xy กำลัง3แล้วก็รวมกันเลยจริงๆก็คือดึงตัวร่วมนั่นแหละนะแต่ว่ามันน่าจะมองได้เลยเนาะว่ารวมกันได้เลยเนาะเป็นเท่าไหร่ครับเออเห็นไหม120ไปเลย120 xy กำลัง3ตอบข้อข้อ2นะแค่นี้เลยคิมมากค่ะข้อต่อไปนะครับจริงๆอันนี้อยู่ในมอนวต้นนะครับพวกเอกนามพหุนามเคยได้ยินแบบนี้ไหมเอออะไรประมาณแบบนี้นะครับข้อต่อไปอันนี้เป็นการแยกตัวประกอบแบบกำลัง3อันนี้จะเจอในข้อสอบบริจาพวกนี้เรียนเป็นไฟล์หรือเป็นหนังสืออะโหลดยังอยู่ในกลุ่มเน็ตแซดนะโอเคอ๋อสวัสดีจ้าข้อนี้ทำยังไงดีครับเออใช่เรียนดูจากช้อยนะครับดึง2ออกมาก่อนดึง2ออกมาก่อนนะครับถ้าเราดึง2ออกมามันจะเหลือ x กำลัง3ลบอะไรลบ64เดี๋ยวนะเราขอเขียนสูตรให้ก่อนนะครับสูตรนี้เนี่ยก็คือหน้ากำลัง3ลบอะไรนะรีโมทเอาไปทำไมคุณว่ารีโมทแอร์ก็พูดรีโมทกูก็ไม่รู้เนาะสูตรก็คือที่เราจะใช้นะครับมันจะเป็นหน้ากำลัง3ลบหลังกำลัง3นักเรียนท่องสูตรนี้ก่อนครับเนาะหน้าลบหลังคูณกับหน้ากำลัง2สูตรหานี้มาทีไรมั่วทุกทีบวกหน้าหลังเอาจริงๆนะสูตรหานี้มาทีไรมั่วทุกทีมั่วทุกทีบวกหลังกำลัง2สูตรหานี้มาทีไรมั่วทุกทีครับมึงต้องมาเป็นกูมึงจะรู้ครับสูตรพอกำลัง3ขึ้นมาทีไรเละกำลัง2นี่ถูกแล้วนะกำลัง2เนี่ยเวลากระจายกำลัง2อะไรเนี่ยมันไม่ผิดแต่กำลัง3นี่แบบมันไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่
คราวนี้เดี๋ยวเราจะเขียนให้มันตรงกับสูตรนี้นิดนึงนะครับข้อนี้ x กำลัง3ลบกับ64นี่มันน่าจะอะไรกำลัง3 4กำลัง3เนาะ4กำลัง3เพราะนั้นถ้าเราแยกตามสูตรก็จะเป็นวงเล็บแรกครับ x ลบ4วงเล็บต่อไปครับ x กำลัง2บวก 4x ใช่บวกหน้าหลังก็คือบวก 4x บวก4กำลัง2ก็เป็น16นะเราก็เอานี้มาแปะใส่นะครับเขียนอีกรอบหนึ่งแล้วกัน x ลบ 4 x กำลัง2บวก 4x บวก16ตอบข้อข้อ4คราวนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูสูตรอันนี้ทั้งหมดก่อนนะนักเรียนว่าสูตรที่ต้องจำเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเราเคยทำไปแล้วครั้งก่อนอ่ะอันนี้ไม่งั้นนักเรียนก็ไปท่องหน่อยนะคะกำลัง2เนี่ยก็คือสูตรที่1กับสูตรที่2สูตร1ที่เราใช้ไปบ่อยๆก็คือสูตรผลต่างเนาะส่วนสูตร2ก็คือพวกกำลัง2คูณนะครับหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2อะไรแบบเนี้ยแต่เราจะเน้นตรงสูตรที่3กับสูตรที่4นะที่มันเป็นผลบวกกำลัง3ผลต่างกำลัง3ที่เมื่อกี้เราเจอก็คือผลต่างกำลังแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกสูตรหนึ่งด้านล่างนะครับกำลัง3สมบูรณ์ข้อสอบปีล่าสุดก็มีออกเป็นสูตรกำลัง3ก็คือสูตร3กับสูตร4นี่แหละออกนะครับเราก็เลยคิดว่ามันจะออกอีกนะยังไงก็จำให้มันได้นะครับเดี๋ยวเราท่องไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าได้ใช้เนี่ยยังไงเราก็จะจดลงไปในนั้นให้อีกแหละแต่ว่าเรียนไปท่องให้หมดพวกนี้นะครับกี่สูตรเนี่ย2 4 6 7สูตรเนาะ7สูตรเบสิกนะคะไม่ลืมเนาะโอเคนะเอาถามให้มันเป๊ะๆนะกำลัง3นะคะก็อันนี้ให้ถ่ายไว้หรือว่าแคปไว้แล้วก็ไปท่องซะนะคะโอเคอ่านะข้อต่อไปนะคะอ่านเนาะข้อนี้เราใช้สูตรอะไรดีครับสูตรกำลัง3นะสูตรเมื่อกี้เลยสูตรเมื่อกี้เลยนะแล้วเราขอยกมาก่อนที่เขียนเราจะใช้สูตรเมื่อกี้เลยนะครับอีกครั้งหนึ่งตัวหน้านี้ให้มองเป็นอะไรดีครับตัวหน้าใช่มันคือ x กำลัง2แล้วก็ทั้งหมดเนี่ยกำลัง3ส่วนตัวหลังเนี่ยมันคือ y แล้วก็กำลัง3เฉยเนาะเนี่ยคิดว่าวงเล็บแรกน่าจะเขียนว่าอะไรดีครับใช่หน้าลบหลังก็คือ x กำลัง2ลบกับ y แล้วก็อีกวงเล็บหนึ่งครับหน้ากำลัง2ใช่นะเพราะว่าตัวหน้าของเรามันคือ x กำลัง2นะครับหน้ากำลัง2ก็คือ x กำลัง4บวกหน้าหลังใช่กับหลังกันเดี๋ยวนะพูดลืมตัวนี้คือหน้านะครับตัวนี้คือหลังนะที่เราพูดถึงเวลาเอาหน้าหลังคูณกันมันก็คือ x กำลัง2 y บวกหลังกำลัง2บวก y กำลัง2ครับมีช้อยเลยครับตอบข้อ2นะโอเคผ่านนะครับไม่กุ้มใจกลัวเรียนทำไม่ได้คือเรามองว่าสูตรมันง่ายอยู่แต่เราก็คิดว่าพื้นฐานคนมันไม่เหมือนกันเนาะมันเยอะน่ะมันในห้องพื้นฐานมันเยอะนะครับมันก็จะเป็นงงๆได้อ่ะคราวนี้มาสูตรกำลัง3บ้างสูตรกำลัง3สมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราเขียนสูตรก่อนนะครับหน้าบวกหลังทั้งหมดกำลัง3สูตรว่าหน้ากำลัง3 3หน้ากำลัง2หลัง3หน้าหลังกำลัง2บวกหลังกำลัง3นะครับถ้ามันเป็นกำลัง3เนี่ยตรงกลางมันจะเป็นเลข3ทั้ง2อันเลยนะตัวสัมประสิทธิ์อ่ะนะครับแล้วก็นักเรียนสังเกตว่ามันจะเป็นหน้ากำลัง3ก่อนแล้วก็จะลดลงเหลือหน้ากำลัง2เหลือหน้ากำลัง1แล้วมันก็หายไปเลยอย่างเงี้ย
ส่วนตัวหลังมันจะสลับกันนะครับจากที่มันไม่มีก็จะเป็นหลังกำลัง1หลังกำลัง2หลังกำลัง3ใช่มั้ยมันก็จะค่อยๆขยับขึ้นมานะวิธีการดูนะครับอ่ะคราวนี้ข้อนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแทนเลยหน้ากำลัง3ก็น่าจะเป็นอะไร 3x กำลัง3ช้าๆก่อนนะครับตามนี้นะครับหน้ากำลัง3บวกกับ3คูณกับ 3x กำลัง2แล้วก็ y ถูกไหมอันนี้แทนช้าๆเลยนะบวกกับ3คูณกับ 3x คูณกับ y กำลัง2แล้วก็บวกกับ y กำลัง3นะครับแค่นี้เราเดี๋ยวหาค่าออกมาก็จะเจอในชอยแทนมาครับตัวหน้าตัวแรกสุดได้อะไรครับเนาะ3กำลัง3ก็คือ27 27 x กำลัง3ตัวต่อไปครับกูไม่กล้าคูณนะครับเดี๋ยวนะขอติดไว้ก่อนนะ3คูณกับตรงนี้ต้องเป็น 9x กำลัง2แล้วก็ y ตรงนี้คูณได้เลยนะครับ 9x y กำลัง2แล้วก็ y กำลัง3นะครับ 27x กำลัง3 93 27x กำลัง2 y 9x y กำลัง2แล้วก็ y กำลัง3ตอบข้อข้อ4นะโอเคข้อต่อไปเรียนทำเองครับโอ้ยถ้ามันเป็นลบล่ะสูตรว่ายังไงต้องเขียนสูตรอีกเนาะเขียนเนาะโอเคถ้ามันเป็นลบสูตรมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเราบอกก่อนถ้าตรงนี้เป็นลบวิธีการจำก็คือว่าสูตรเนี่ยมันจะเครื่องหมายมันจะสลับกันมันจะเริ่มจากตัวแรกสุดเป็นบวกตัวถัดไปเป็นลบตัวถัดไปเป็นบวกแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นลบเครื่องหมายมันจะสลับกันเวลาเราเจอเครื่องหมายตรงกลางเป็นลบมันก็จะเริ่มจากบวกลบบวกลบเครื่องหมายจะสลับไปเรื่อยๆโอเคนะเดี๋ยวเราขอเขียนใหม่อีกรอบนึงนะครับหน้าลบหลังทั้งหมดกำลัง3ท่องสูตรให้ฟังหน่อยค่ะหน้ากำลัง3ลบ3หน้ากำลัง2หลังสามหน้าหลังกำลังสองลบหลังกำลังสามนะครับแล้วก็แทนสูตรเลยครับหน้ากำลังสามก็คือ 2x กำลังสามลบสามหน้าก็คือ 2x กำลังสองหลังก็คือ 3y อ่ะตรงนี้มันจะมีประเด็นนะครับตัวหลังนี่ไม่ใช่ลบ 3y นะตัวหลังในสูตรนี้ไม่ต้องใส่ว่าลบ 3y นะครับนักเรียนเพราะว่าตามสูตรเนี่ยเครื่องหมายลบมันจะไม่เกี่ยวเพราะว่าเราจะมองว่านี่เป็นหน้ามองว่านี่เป็นหลังเพราะนั้นตรงนี้คือหน้าตรงนี้คือหลังนะไม่เอาเครื่องหมายมานะคะบวกกับ3หน้าก็คือ 2x หลังก็คือ 3y กำลัง2แล้วก็สุดท้ายก็คือ 3y กำลัง3ทำเองดูก่อนกระจายกำลังให้เรียบร้อยแล้วก็คูณเลขออกมานะครับลองดูหาชอยให้เจอนะครับรอแป๊บหนึ่งนะใครเสร็จแล้วทำข้อต่อไปรอนะครับโอเคเห็นแล้วหรอคืออะไรคนตอบยังตอบแล้วหนึ่งนะใครอยู่กลุ่มเสาร์อาทิตย์นักเรียนเช็คชื่อให้หน่อยนะครับวันที่8เช็คลงบัญชีพวกนี้อยู่กลุ่มไหนเสาร์อาทิตย์เนาะกระจายกำลัง3นะกระจายบรรทัดต่อไปครับตัวแรกครับ8 8x กำลัง3ตัวนี้ค่อยๆเขียนก่อนนะก็เป็น 4x กำลัง2แล้วก็ 3y ตัวนี้เป็น 2x ตัวนี้ยกกำลัง2เป็นเท่าไหร่ครับ9
โอ้ย9อะไรกับ y ผสมกัน9 y กำลัง2ตัวสุดท้ายครับ27ป่ะ y กำลัง3แล้วก็คูณนะ 8x กำลัง3อ่ะตัวต่อไปครับลบ 3 โอเค4 3 12เนาะคูณ3ก็เป็นลบ36 x กำลัง2 y ตัวต่อไปครับ3 2เป็น6 9 6 54x y กำลัง2แล้วก็ลบ27 y กำลัง3มีช้อยนี้ไหมคะมีตอบข้อข้อ2นะโอเคจบสูตรกำลัง3นะคะข้อต่อไปคะก็จะเป็นพวกคูณหารข้อที่9ทำยังไงดีคะตัดเนาะตัดเนาะตัดได้นะคะตัดได้เพราะมันเป็นการคูณธรรมดาตัดยังไงดีคะอย่างเช่นตัวที่ตัดได้ก็คืออย่าง x บวก2อย่างเงี้ยก็ตัด x บวก2อย่างเงี้ยได้ใช่ 2x ลบ1นี่ก็ตัดกับ 2x ลบ1อย่างเงี้ยได้6กับ3ก็ตัดได้3 1เป็น3 3 2เป็น6 x บวก3ก็ตัดได้เพราะว่า x บวก3ตรงนี้ข้างบนเนี่ยมันมี x บวก3กำลัง2ก็คือมีอยู่2ตัวนั่นก็ตัดทิ้งไปตัวนึงมันก็เหลือแค่ x บวก3ตัวเดียวเรางั้นเอากำลัง2นี้ออกงงกูสลักนะ x บวก3ตัดไปมันมี2ตัวก็ตัดไปตัวหนึ่งนะครับสรุปตัวบนเหลืออะไรครับงั้นเราเขียน2ไว้ข้างหน้านะมี2แล้วก็มี x บวก3สำหรับตัวบนตัวล่างเหลืออะไรครับ x ลบ1เอา2คูณเข้าแล้วก็ตอบใช่เป็น 2x บวก6ส่วนด้วย x ลบ1ตอบข้อนะครับข้อหนึ่งนะไม่ยากนะครับสำหรับการคูณอันต่อไปเป็นการหารครับใช่ไหมไม่รู้นะแต่คิดว่าดูมาแล้วใช่โอ้เก่งมากเลยครับอันต่อไปเป็นการหารครับการหารทำยังไงครับมึงไม่ได้อยู่กลุ่มนี้นี่มึงอยู่เสาร์ที่ไหมไม่ได้อยู่ก็ไม่ต้องเช็คไม่เป็นไรวางไว้นั่นแหละเดี๋ยวนะตรงนี้ทำยังไงก่อน แยกตัวประกอบด้วยนะแยกตัวประกอบเลยนะโอเคตัวแรกแยกเป็นอะไรคะ x ลบ5กับ x บวก5ตัวข้างล่างล่ะคะใช่ x ลบ4กับ x บวก4ส่วนถ้ามันเป็นหารใช่ไหมเราก็เปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนงั้นเราเอาตัวล่างมาเขียนก่อนกลับเศษเป็นส่วนด้วยนะเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนอ่ะตัวสีส้มนี้แยกเป็นอะไรคะ x บวก4กับ x ลบ3เวลาแยกตัวประกอบเนี่ยมันจะต้องคูณกันแล้วได้ตัวหลังนะคะรวมกันแล้วได้ตัวตรงกลางนะแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนมันอ่ะตัวนี้ลงมาเขียนข้างล่างครับ x อะไรดีครับ x บวก5กับ x ลบ3ใช่แค่นี้แหละนะครับประมาณนี้เนาะการคูณการหารไม่ยากตัดเนาะตัวอะไรตัดได้ครับ x บวก5ตัดได้x ลบ3ตัดได้ x บวก4ตัดได้ที่เหลือก็เป็นคำตอบเลยตอบข้อข้อ3นะเวลาเจอข้อสอบจริงๆมันก็ไม่ได้ยากมันเป็นแบบนี้แหละนักเรียนมันเป็นแบบนี้แต่แค่ว่าเดี๋ยวกูพาทำอีกเหมือนเดิมแหละมันเป็นแบบนี้แหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าตอนทำจับทำอะไรนะครับข้อนี้ทำยังไงดีครับหา a กับ b ขอบคุณครับถ้าเป็นเราจะแยกตัวประกอบก่อนแยกตัวประกอบข้างล่างนะโอเค x บวก2ส่วนด้วยแยกวงเล็บครับ x ลบ5กับ x บวก2ตัวต่อไปครับ x ลบ1
ตัวนี้แยกเป็น x อะไรวะลบ3โอ้ลบ5กับบวก3พอกูผิดนี่แหละแบบมาเร็วมาแรงนะครับทำยังไงต่อครับใช่ถ้าเป็นเราเราจะตัดก่อนมันมีตัวไหนตัดได้นักเรียนใช่ตัด x บวก2ไปก่อนนะครับตัดตัวนี้ทิ้งไปก่อนมันก็จะเหลือ1เสร็จแล้วเวลาเราบวกลบเศษส่วนนี่เราบวกยังไงเนาะทำส่วนให้มันเหมือนกันนะคือเรื่องก่อนหน้านี้มันจะเป็นคูณเป็นหารใช่ไหมเรื่องต่อไปก็จะเป็นพวกบวกลบนะครับเวลาเราบวกลบเศษส่วนอย่างเงี้ยนักเรียนทำส่วนให้มันเหมือนกันเวลาทำส่วนให้มันเหมือนกันเนี่ยเราก็จะทำส่วนให้มันเป็น x ลบ5กับ x บวก3แสดงว่าตัวหน้าเนี่ยต้องเอาอะไรคูณบนคูณล่างใช่นะครับเดี๋ยวเราจะเอา x บวก3เนี่ยคูณบนคูณล่างถ้าไม่ตัดไปก่อนแล้วมันจะเยอะนะครับมันจะเละเลยนะครับส่วนข้างล่างเหมือนกันแล้วเราก็เอาตัวข้างบนน่ะมาบวกลบกันตัวข้างบนเนี่ยตัวแรกก็จะกลายเป็นอะไร x บวก3เนาะแล้วก็เอาไปลบกับตัวหลังนั่นเลยต้องเอาลบกระจายเข้าไปนะเพราะนั้นมันจะต้องกลายเป็นลบ x แล้วก็บวก1ถูกไหมถ้านักเรียนดูจากตรงคำถามนะคะตัวข้างล่างเนี่ยเขาจะเขียนเป็นแบบเต็มๆเลยก็คือ x กำลัง2ลบ 2x ลบ 15ซึ่งมันคืออันเดียวกันถูกไหมส่วนตัวข้างบนน่ะรวมกันแล้วเหลืออะไรคะเหลือ4ใช่เพราะว่า x มันตัดกันไปมันจะเหลือแค่4นักเรียนต้องเอาตัวนี้แหละเลข4เนี้ยไปเทียบกับตรงนี้ถึงจะรู้ตัว a กับตัว b นักเรียนคิดว่า a เป็นอะไรคะa เป็น0นะเพราะมันตัดกันไปหมดถูกไหม a มันต้องเป็น0มันต้องเป็น 0x แล้วก็ b เป็นอะไรคะ b มันต้องเป็น4ใช่มันเลยเหลือแค่เลข4ตรงนี้อย่างเดียวคราวนี้เอา a ลบกับ b ต่อเท่าไหร่คะลบ4ใช่ครับหันนะพวกนี้มันจะเป็นจริงๆพวกนี้มันจะอยู่ในหัวข้อพวกเอกนามคูณนามนั่นแหละแต่มันเป็นการบวกการลบการคูณการหารอะไรอย่างเงี้ยพอจบเรื่องพวกนี้ปุ๊บอันนี้มันเป็นเบสิกตอนม.ต้นนะครับเขาก็จะมาเข้าเรื่องแก้สมการทีนี้คือเราต้องรู้จักการแยกตัวประกอบรู้จักพวกพหูนามอะไรแบบนี้ก่อนคราวนี้เข้าเรื่องแก้สมการหา x จริงๆง่ายสุดนะครับถ้าเรียนทำไม่เป็นก็เรียนเอาช้อยไปแทนได้เลยนะเอาช้อยเนี่ยไปแทนได้เลยนะครับแต่คราวนี้ครูถามนิดนึงอะเวลาเราจะแก้สมการเราแก้ยังไงทำส่วนให้เท่ากันเนาะโอเคงั้นก็ทำส่วนให้มันเป็นเท่าไหร่คะเป็น3นักเรียนก็เอา3เนี่ยคูณไขว้ขึ้นไปเป็น 9x แล้วก็กระจายเข้าไปเนาะลบ x ลบ29บวกลบเศษส่วนนะทำส่วนให้มันเหมือนกันนะครับรวมครับ 8xลบ29เท่ากับครับใช่ส่วนนี้ก็ต้องคูณไขว้ไปด้วยนะครับเป็น3นะแล้วก็ย้ายข้างหาตัว x 8x เท่ากับลบ29ย้ายไปก็เป็นบวก29 3บวก29ก็เป็น32เนาะเพราะนั้น x เป็นเท่าไหร่ครับx เป็น4 8 4 32นะแค่นี้นะไม่มีอะไรนะครับนะคิดว่าหน้าต่อไปจะเป็นเรื่องแก้สมการทั้งหมดเลยนะครับเยอะๆเนาะมันจะเริ่มจากพวกเศษส่วนก่อนแล้วต่อไปก็เป็นพวกกำลัง2แยกวงเล็บอะไรแบบนี้แหละคิดว่าตามสเต็ปผ่านนะจดทันนะข้อต่อไปทำยังไงดีครับคูณไขว้ใช่คูณไขว้ครับเอา5คูณไขว้ขึ้นมาเลยนะครับเป็น 25x บวก20เท่ากับครับ 18x 6424ใช่ครับเสร็จแล้วก็ย้ายข้างนะครับเป็นย้าย x ไปอยู่ฝั่งเดียวกันครับย้าย 18x เนี่ยไปลบ25ลบไป18มันก็เหลือ 7x เท่ากับครับ
ย้าย20ไปลบเสียงอะไรวะ20 4ลบไป20ก็เหลือ4 x ตอบเท่าไหร่คะ4ส่วน7แค่นี้เองนะคะไม่เหลือข้อต่อไปทำยังไงครับทำส่วนให้มันเท่ากันเนาะทำส่วนให้เป็นเท่าไหร่ครับทำส่วนให้เป็น10แสดงว่าตัวแรกเอาอะไรคูณบนคูณล่างครับเอา2คูณเข้าไปนะเป็น 4x ลบ12แล้วก็เอาไปลบกันครับนั่นก็เอาลบกระจายเข้าไปเนาะเป็นใช่ต้องเอาลบกระจายเข้าไปนะลบ 3xแล้วก็ลบ5แล้วก็เท่ากับ2รวมเนาะเป็นเรียนแบบนี้ก็สนุกดีเนาะมึงเขาน่าจะเรียนเขาน่าจะเรียนแค่นี้เนาะวันม.หกเนาะ ไม่ได้ต้องเรียนอะไรเยอะเนาะจะไปดิฟไปอินทิเกรตทำไมเนาะน่าจะเรียนกันแค่นี้สนุกดีนะ ไม่จริงๆอ่ะจริงๆคณิตศาสตร์น่าจะเรียนแค่นี้เนาะชีวิตจะไม่ต้องเครียดรวมครับใช่จะเรียนให้ยากทำไมแค่นี้ก็ยากแล้วรวมครับ x ลบ17เท่ากับครับ20ใช่ x เท่ากับ37เนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งถ้าเรามาเรียนคณิตเรียนแค่นี้เราจะอยากมาเรียนอยู่นะมึงมันสนุกเอาไม่อยากมาแล้วหรอผ่านนะครับข้อต่อไปทำยังไงครับย้ายข้างแปลว่าอะไรวะคูณไขว้ถ้าเป็นเราเราก็จะคูณไขว้นะครับก็พูดเหมือนกันนั่นแหละเนาะคูณขึ้นไปนะครับขอติดไว้ก่อนวันนี้เริ่มเป็นกำลังสองแล้วคูณไขว้นะครับติดไว้ก่อนคูณไขว้แล้วก็คูณกระจายเนาะค่อยๆ คูณกระจายนะฮะยังไงนะได้ครับได้แต่กูคูณมาขนาดนี้แล้วโอเควิธีใหม่ๆเนาะโอเคเนาะไม่ได้ลองไปทำตรงนี้เองนะครับอ่ะคือมีเด็กเขาอยากจะให้เราทำวิธีใหม่ๆนะถ้าที่เรากำลังจะทำต่อไปก็คือเราจะกระจายเข้าอย่างนี้นะคะก็จะคูณเข้าไปเรื่อยๆนะคะกูเขียนไว้ให้หมดเลยแล้วกันไม่ต้องไปคูณกระจายเอาเองนะคะคราวนี้เขาบอกว่าตัดกันไม่ได้เหรอเรียนดูนะดูวิธีนะเขียนจากโจทย์เดี๋ยวเราจะเขียนใหม่นะคะเป็น x บวก6ส่วนด้วย 2x ลบ 3เราแนะนำว่าอีกฝั่งนึงให้ทำอย่างนี้ได้ลองเอาลบคูณบนคูณล่างอีกฝั่งหนึ่งได้เอาลบคูณบนคูณล่างข้างบนได้อะไรคะเอาลบคูณบนคูณล่างเดี๋ยวดูที่โจทย์ครับดูที่โจทย์ข้างบนมันจะกลายเป็นลบ3ข้างล่างล่ะครับ 2x ลบ3ทำไมเราต้องเอาลบคูณบนคูณล่างมองออกไหมเราอยากให้ส่วนมันเหมือนกันใช่ไหมเราจะได้ตัดส่วนทิ้งไปเลยไงเหมือนที่เพื่อนเขาบอกเข้าใจไหมนี่คือวิธีใหม่ๆพอส่วนมันเหมือนกันปุ๊บนี่ก็ตัดส่วนทิ้งเลยนี่ก็ย้ายข้างจบนี่ก็ได้ x เป็นเท่าไหร่เลยครับแค่นั้นแหละครับเผื่อมองไม่ออกก็ทำแบบปกติก็ได้แต่ไม่ต้องให้กูทำทั้งสองแบบนะกูผ่านเลยนะโอเคตัวนี้กูต้องทำไหมเนี่ยนะครับใช้กูทำ8แบบก็8แบบงงไปกันใหญ่นะครับผ่านไม่ต้องรีบไปลองทำเอาเองแล้วเดี๋ยวสุดท้ายมันก็ได้คำตอบเท่ากันนั่นแหละคิดว่านะคิดว่าถ้าไม่เท่านี้สวยเลยนะ เราทำดูนะคิดว่าได้คำตอบเท่ากันนะครับผ่านนะข้อนี้ดีกว่าข้อนี้เราตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็กๆแล้วมันชอบเป็นข้อสอบแบบสอบเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยสอบเข้าม.4 อะไรอย่างเงี้ยสอบเข้าม.1 อะไรแบบเนี้ยทำยังไงดีครับโจทย์เขากำหนดตรงนี้มาให้แล้วเขาก็ให้หาตรงนี้
อะไรนะแทนค่ายังไงวะขอเปลี่ยนได้อ๋อใจเย็นๆนะครับใจเย็นเขาให้หาค่าตัวนี้ด้วยนะเขาให้หาค่าตรงสีฟ้าเขาไม่ได้ให้หาค่าตัว x แต่ที่นักเรียนกำลังจะบอกเนี่ยคือนักเรียนจะให้ทำตรงสีส้มแล้วก็หา x ออกมาก่อนแล้วพอหา x ออกมาเสร็จค่อยไปแทนนะครับเราไม่ทำอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่รู้มันหาได้ไหมวะลองดูไหมลองดูไหมอ่ะเสียเวลานิดนึงนะครับถ้าเราทำตามที่นักเรียนบอกก็คือบวกลบเศษส่วนใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นกำลัง4 x กำลัง4ไม่ต้องเขียนนะครับอย่าเพิ่งเขียนเลยนะครับเพราะเราไม่ทำวิธีนี้บอกไว้เฉยเพราะเราคิดว่าเออเราก็งงเราก็อยากรู้ว่าเออทำไมเขาไม่ทำวิธีนี้กันนะครับแล้วก็ส่วน x กำลัง2แล้วก็คูณไขว้ขึ้นไปก็เป็น x กำลัง4บวก1แล้วก็ x กำลัง2แล้วก็ย้ายข้างมา x กำลัง4ลบ x กำลัง2แล้วก็บวก1มันแยกตัวประกอบไม่ได้ตรงเนี้ยเวลาเอามาแยกต่อเนี่ยต่อให้แยกเป็น x กำลัง2กับ x กำลัง2มันก็แยกไม่ได้จริงคิดแล้วแยกไม่ได้เขาก็เลยไม่มาทำทางนี้นะครับทำไงดีครับทำสีฟ้าครับใช่ทำยังไงกับสีฟ้าดีครับกระจายกำลังสองเพราะนั้นต้องจำสูตรกำลังสองนะกระจายกำลังสองนะเป็นหน้ากำลังสองก็คือ x กำลังสองบวกสองหน้าหลังเราเขียนช้าๆเลยแล้วกันนะครับสองหน้าก็คือ x หลังก็คือ1ส่วน xหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองคืออะไรหนึ่งส่วน x กำลังสองแบบนี้เลยแล้วกันนะทำไงต่อครับตัด x โอ้ขอบคุณครับตัด x นะตัด x ทำไงต่อครับใช่ครับเอาสีส้มมาแทนได้แล้วนี่ไงนักเรียน x กำลังสองบวกกับตรงเนี้ยเราก็แทนด้วยเลขหนึ่งสิมันเอามาแทนใส่ตรงนี้เลยแค่นั้นแหละข้อนี้ตอบอะไรครับตอบ3นะแต่ถ้าใครไปทำจริงใครไปทำสีส้มจริงๆเพื่อจะไปพยายามหา x ออกมาให้ได้โอ้เสียเวลาเสียเวลาเลยนะครับก็จะกลายเป็นสีส้มตัวนี้คือ1แล้วก็ตรงนี้พอตัด x ออกไปก็เหลือแค่2ตอบ3ไปเลยนะครับอ่ะจบเรื่องแก้สมการเรื่องถัดไปข้อ17นะครับเขาถามว่าจำนวนในข้อใดนำไปหารเลขนี้ได้ลงตัวแปลว่ายังไงวะทำยังไงครับใช่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องก่อนหน้านี้เราจะจับเป็นคู่เป็นคู่แล้วดึงตัวร่วมถูกไหมเวลาเราแยกตัวประกอบแต่ข้อนี้มันจะมีประเด็นคือว่าเวลาเรียนจับเป็นคู่เนี่ยมันไม่ได้มีตัวร่วมให้ดึงนั่นเลยลองมองตรงสีฟ้าดูเห็นไหมมันดึงตัวร่วมไม่ได้นะเพราะนั้นเราจะใช้วิธีเก่าไม่ได้แล้วเราก็เลยต้องหารสังเคราะห์ให้มันเป็นนะครับเวลาหารสังเคราะห์ก็ตั้งหารธรรมดาเหมือนหารสั้นหารสังเคราะห์นะครับอ่ะเรื่องนี้คือหารสังเคราะห์ต้องไปดูเรื่องนี้นะหารให้เป็นนะแนะนำเลยนะครับหารสังเคราะห์ตัวตั้งนะครับเอามาจากโจทย์เอามาเฉพาะตัวเลขสัมประสิทธิ์เขียนว่า1ลบ2ลบ8แล้วก็ลบ35ส่วนที่เอามาหารแนะนำจะต้องเป็นตัวที่หารตัวคือมันจะต้องเป็นตัวที่หารตัวสุดท้ายลงตัวเลขอะไรที่หารตัวสุดท้ายลงตัวบ้างมี5กับมีถ้าดูจากช้อยอะนะตัวที่มันเป็นไม่ได้ก็จะมีแค่บวกลบ5กับบวกลบ7เพราะนั้นมันก็ต้องไม่เป็นช้อย2ก็ต้องเป็นช้อย4เพราะนั้นเราลองใช้เลข5ดูนะครับเราลองใช้เลข5ดูนะครับเวลาหารสังเคราะห์ตัวแรกให้ดึงลงมาเขียนไว้ใต้เส้นนะครับ1นะเสร็จแล้วนักเรียนก็เอามาคูณกับเลขที่เราเลือกแล้วเอาไปเขียนไว้ข้างบนเส้นตรงนี้เป็น5เสร็จแล้วก็บวกกันลงมาเป็น3
สร็จแล้วก็คูณทะแยงขึ้นไปนะคะทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเป็น15บวกกันลงมาค่ะเป็น7แล้วก็คูณทะแยงขึ้นไปค่ะเป็น35ปกติเราจะไม่เขียนเส้นสีแดงนะครับบอกไว้ก่อนเราจะรู้เองนะแต่อันนี้เขียนให้เข้าใจเฉยๆแล้วก็บวกกันลงมาเป็น0ตัวสุดท้ายคืออะไรคะตัวสุดท้ายคือเศษเขาต้องการให้หาจำนวนที่เอาไปหารแล้วลงตัวแปลว่าเศษสุดท้ายต้องเป็น0เพราะฉะนั้นตัวนี้ใช้ได้เวลา5มันใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวนะพี่ก็เขียนเป็นวงเล็บให้ดูนะครับจากโจทย์เวลามาเขียนเป็นวงเล็บก็จะได้ออกมา2วงเล็บวงเล็บแรกเวลาเขียนเลข5ต้องเขียนตรงกันข้ามก็คือเขียนว่า x ลบ5ส่วนอีกวงเล็บหนึ่งคือผลหารนะครับเอามาจากข้างล่างตัวนี้เขียนตามตัวเลยโจทย์เนี่ยมันเป็นกำลัง3ผลหารต้องเป็นกำลัง2อันนี้เป็นตัวเลขสัมประสิทธิ์ของมันเราก็จะเขียนว่า x กำลัง2บวก 3x บวก7ใช่การหารสังเคราะห์เนี่ยมันทำให้เราแยกตัวประกอบแบบ3ออกมาได้โดยที่ไม่ต้องไปจับคู่แล้วก็ดึงตัวร่วมนะครับกรณีที่มันทำไม่ได้อ่ะตอบข้อ2นะครับข้อนี้แยกวงเล็บต่อได้อีกไหมนี่ไม่ได้เนาะไม่ได้แล้ว7มันแยกไม่ได้โอเคข้อต่อไปครับเขาถามว่า x ลบ2ถ้าเอาไปหารแล้วเหลือเศษอะไรครับทำยังไงดีครับได้หารสังเคราะห์ก็ได้ก่อนคุณจะได้กับข้อเมื่อกี้นิดนึงเนาะมันทำถ้าต้องไปเปิดแบบใหม่เดี๋ยวเขากำลังจะงงอยู่นะครับให้เขาเข้าใจก่อนหารสังเคราะห์ก็ได้นะเพราะเราจะหาเศษมันคือตัวสุดท้ายที่อยู่ข้างในนะครับงั้นเราตั้งหารเหมือนเดิมแล้วกันนะหารเหมือนเดิมแล้วกันนะตัวตั้งเขียนว่าอะไรครับ3 1 -3 -5 ส่วนตัวที่เอามาหารนั้นต้องเขียนเป็นตัวตรงกันข้ามนะเขียนว่าอะไรครับใช่เขียนว่า2ครับแล้วลองหารเองดูสิหารแบบเดิมลองทำเองดูก่อนนะโอเคลองหารเองดูก่อนนะโอเคคิดว่าได้แล้วนะครับลองตอบเป็นเลขดูนะครับตัวแรกครับ3เนาะดึงมันลงมาก่อนคูณขึ้นไปครับ6บวกกันลงมาครับ7คูณขึ้นไปครับ14เดี๋ยวนะ14บวกกันลงมาครับ11คูณขึ้นไป22บวกกันลงมา17ตัวสุดท้ายคือเศษเลยตอบข้อ4เอาวิธีนี้แหละกำลังสนุกขออีกข้อหนึ่งครับแค่ว่ามันเขียนอีกแบบนะแต่ว่าทำเหมือนกันทำได้ครับลองดูครับจริงเขาบอกว่ามันต้องมีเนี่ยมีโจทย์ประมาณสัก 2-3 ข้อนั่นเองถึงจะเข้าใจนะลองทำดูนะอีกข้อ19ก่อนทำข้อ19นะครับเป็นการหารเหมือนกันแล้วก็ถามแต่เศษทำเหมือนเมื่อกี้ก็ได้ลองดูครับใครเสร็จแล้วเราอยากเห็นข้อต่อไปดีกว่าเนาะข้อต่อไปสนุกกว่าเยอะเลยพยายามเขียนออกมาเองนะครับแล้วค่อยดูเทียบกับเฉลยหรือบางทีเนี่ยทำออกมาเนี่ยบางคนบวกลบอะไรไม่ค่อยถูกเนี่ยบางทีมันจะเห็นเลยว่ามันไม่มีช้อยนะลองทำออกมาดูก่อนได้แล้วเนาะข้อ19โปรแกรมตอบยังตอบแล้ว3ตอบยังเอายังรอเพื่อนแป๊บนึงนะเอาเลยเหรอตัวตั้งก่อนนะครับตัวตั้งมีเลขอะไรบ้างครับ6 1 -29 แล้วก็1นะครับแล้วมันก็หารด้วย x -1
เวลาหารเนี่ยต้องเขียนเป็นตัวตรงกันข้ามนั่นเองต้องเขียนว่าอะไรคะเขียนว่า1นะโอเคตัวแรกครับดึงลงมา6คูณขึ้นไปครับ6บวกครับ7คูณขึ้นครับ7บวกครับลบ22คูณครับลบ22บวกครับลบ21ตอบข้อ4เพราะว่าเขาถามเศษนะครับโอเคข้อต่อไปดีกว่าครับข้อต่อไปเรียนทำหารสังเคราะห์เหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะหารตรงครับหารสังเคราะห์นี่มันเหมือนหารสั้นเหมือนเวลานักเรียนหารเลขอะเนาะหารเลขมันก็จะมีหารสั้นหารยาวถูกไหมมึงเคยหารยาวไหมหารเลขอะไรเงี้ยเวลาเลขมันเยอะๆก็มันมีหารสั้นมีหารยาวใช่ไหมเหมือนกันพวกตัวพวกนี้ก็จะมีเหมือนหารสั้นกับหารยาวหารสั้นก็คือเหมือนหารสังเคราะห์คราวนี้เราจะมาหารยาวครับหารตรงก็คือหารยาวหารยาวมันก็น่าจะต้องยาวอยู่นะ x กำลัง4ลบ 2x กำลัง3บวก x กำลัง2แล้วก็บวก1เอา x กำลัง2ลบ x ลบ1มาหารอันนี้ฟังเอาไว้เฉยๆนะเพราะว่าเรากลัวว่าคือมันไม่เคยออกหรอกแต่ว่าเรากลัวว่านักเรียนลืมไปแล้วเนาะเราเคยเรียนไปตอนม.ต้นแบบหารยาวอะนะแล้วมีแค่โจทย์เดียวด้วยนะครับไม่ได้เอามาเยอะไม่ได้มาขยี้เยอะนะครับก็สอนๆมาไม่เคยออกเลยหารยาวนะครับเผื่อไว้เฉยๆจะได้เห็นว่าจวยแบบนี้จริงๆเขาหารสั้นหารสังเคราะห์ได้แต่จวยแบบไม่ได้ก็ต้องมีอีกวิธีนึงอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นรูปแบบเฉยๆนะครับอ่ะเวลาหารยาวทำยังไงครับใครจำได้เอาตัวหน้าหารตัวหน้าหลักการคือว่าให้เรียนเอาตัวหน้าสุดหารกับตัวหน้าสุดก่อนเหลืออะไรครับใช่แล้วเราก็เขียน x กำลังสองเอาไว้ทันไหมเสร็จแล้วเราจะเอา x กำลังสองเนี้ยคูณกระจายกับคูณกระจายกลับมาตรงนี้เป็นตัวแรก x กำลังสี่ป่ะ x กำลังสี่ตัวต่อไปลบ x กำลังสามตัวต่อไปลบ x กำลังสองแล้วก็มาลบกันเอาสองท่านนี้ลบกันเวลาลบกันเนี่ยx กำลัง4มันก็จะตัดกับ x กำลัง4ไปเลยอ่ะแล้วยังคิดว่าตัว x กำลัง3มันลบกันเหลืออะไรวะถ้ามันเป็นลบ3เนี่ยลบ5ไม่ใช่ล่ะครับเวลาลบกันมันจะเป็นอย่างนี้นะเนื่องจากว่าข้างบนมันเป็นลบ2ลบ2ลบกับลบ1มันก็เลยกลายเป็นลบ2บวก1มันก็ต้องเป็นลบ1ถูกไหมลบ x กำลัง3เวลาเอามาลบกันนี่แหละนักเรียนจะลบผิดระวังอันต่อไปครับใช่เพราะว่ามันคือบวก1ลบกับลบมันก็คือบวก1อีกมันก็เลยกลายเป็นบวก2บวก 2x กำลัง2แล้วตัวที่เหลือก็ดึงมันลงมาเลยนะครับบวก1อันนี้คือหารครั้งแรกหารอีกครับมันยังหารได้อีกเวลาหารอีกเดี๋ยวเราขอลบเส้นนี้ก่อนเวลาหารอีกก็เอาตัวแรกหารกับตัวแรกอีกรอบเอาตัวหน้าสุดหารกับตัวหน้าสุดอีกมันยังหารได้อยู่หรืออะไรครับลบ x เนาะลบ x เนาะแล้วเราก็เอาลบ x นะเอาเฉพาะลบ x นะคูณกระจายเอาเฉพาะลบ x นะครับคูณกระจาย3ตัวเมื่อกี้เป็นลบ x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x แล้วก็เอา2ท่านนี้ลบกันที่ไม่พอแล้วขยับขึ้นก่อนนะลบกันเหลืออะไรครับตัวแรกตัดกันไปเลยตัวต่อไป x กำลัง2ใช่ลบกันธรรมดาตัวต่อไปครับใช่เพราะว่าตัวข้างบนมันไม่มี x เนาะเราเลยเขียนว่าลบ x บวก1หารครั้งสุดท้ายครับหารครั้งสุดท้ายให้เอาตัวแรกหารกับตัวแรกอีกบวก1ใช่นักเรียนสังเกตตรงผลหารนะครับมันจะเลี้ยงแต่กำลัง2กำลัง1แล้วก็ค่าคงที่แล้วก็จบแล้วอันนี้คือตัวสุดท้ายแล้ว
คราวนี้เอา1กระจายกลับครับเป็น x กำลัง2ลบ x ลบ1แล้วพอตรงนี้ลบกันก็จะเป็นคำตอบเลยมันก็จะมันก็จะเหลือเศษไปเลยจบหืมลบกันนะลบกันเหลืออะไรครับเพราะว่า x กำลัง2ก็ตัดกันลบ x ลบกันลบ x ก็ตัดกันเหลือแต่ตัวเลขนะครับเลขก็คือ2เฉยๆ2นี่ก็คือเศษไปเลยตอบข้อ4หารยาวหารสังเคราะห์ก็มีหารยาวก็มีนะครับมันเป็นเนื้อหามอต้นนะเอามาสอนให้มันครบๆนะครับอันต่อไปครับอันต่อไปข้อนี้ทำยังไงดีครับเขาบอกว่าโจทย์เนี่ยมันเป็นกำลัง3เนาะโจทย์เป็นกำลัง3แล้วก็มีรากของสมการคือ ABC รากของสมการคืออะไรรากแปลว่าคำตอบนั่นเองเขียนไว้หน่อยนะแสดงว่าสมการเนี้ยมันจะมีคำตอบเป็น A B แล้วก็ C เขาให้หา A บวก B บวก C แล้วก็บวกด้วย A คูณ B คูณกับ C จริงๆเนี่ยหาคำตอบตรงๆก็ได้นะก็คือหาคำตอบมาเลยตรงๆแต่ว่ามันจะมีสูตรผลบวกกับผลคูณอ่ะเราจดนิดนึงนะครับถ้าเป็น ax กำลัง3 bx กำลัง2บวก cx บวก d เท่ากับ0สูตรผลบวกครับสูตรผลบวกของคำตอบก็คือ a บวก b บวก c อ่ะนะเพราะว่าข้อนี้มันมีคำตอบเป็น a b c เนาะผลบวกของคำตอบสูตรว่าอะไรครับลบ b ส่วน a ใช่ผลคูณของคำตอบเราต้องสอนสูตรนี้เพราะว่ามันออก NetSet มาทั้ง2ปีเลยนะล่าสุดก็ออกนะครับสูตรผลคูณสูตรว่าอะไรครับสูตรผลคูณพวกก็ท่องแบบนี้นะครับลบ1กำลังสูงสุดก็คือกำลัง3คูณท้ายสุด d แล้วก็หารด้วยตัวหน้าสุดนะครับ a ถ้าเป็นสูตรผลบวกเนี่ยมันจะมีสูตรว่าลบ b ส่วน a เสมอโอเคแต่ถ้าเป็นผลคูณเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเวลามันเป็นกำลัง3กำลัง2หรือว่ากำลัง4อย่างเงี้ยมันจะไม่เหมือนกันสักอันเวลามันเป็นผลคูณนะครับเราจะท่องว่าลบ1กำลังสูงสุดกำลังสูงสุดคือกำลัง3เนาะคูณกับตัวท้ายสุดแล้วก็หารด้วยตัวหน้าสุดนะเราท่องแบบนี้อีกทีนะครับลบ1กำลังสูงสุดคูณตัวท้ายสุดแล้วก็หารด้วยตัวหน้าสุดเดี๋ยวนะเผื่อว่าใครจดไม่ทันนะครับมันน่าจะมีอันนี้โอ้ยรออธิบายตั้งแต่นี้แล้วกันอ่ะอันนี้เป็นกำลัง2ใช่ไหมตัวนี้เป็นกำลัง2ก่อนนะครับสูตรผลบวกก็จะเป็นลบ b ส่วน a ส่วนผลคูณก็จะเป็น c ส่วน a เห็นไหมว่าตัวสูตรผลคูณน่ะมันจะเป็นบวกเป็น c ส่วน a นะครับเพราะว่ากำลังสูงสุดเป็นกำลัง2แต่ถ้าเป็นกำลัง3สูตรผลบวกก็ยังเป็นลบ b ส่วน a อยู่ใช่ไหมแต่สูตรผลคูณมันจะเป็นลบ d ส่วน a เห็นไหมว่าสูตรผลคูณมันจะเปลี่ยนละเพราะมันจะติดลบเราก็เลยรวมกันไปเลยแล้วก็ให้จำแบบนี้สูตรผลบวกเนี่ยเราจะจำว่าลบ b ส่วน a เสมอนะ b ก็คือตัวรองสุดท้ายอ่ะ a ก็คือตัวหน้าสุดเพราะนั้นสูตรผลบวกมันจะเป็นลบ b ส่วน a เสมอแต่สูตรผลคูณเราจะจำว่าลบ1กำลังสูงสุดคูณตัวท้ายสุดแล้วก็หารด้วยตัวหน้าสุดเข้าใจนะไม่แน่นะมันอาจจะออกเป็นกำลัง3หรือกำลัง4หรือกำลังอื่นๆเลยก็ได้เงี้ยนะเข้าใจนะโอเคเพราะนั้นเราก็ได้จำแบบนี้นะครับกำลังเท่าไหร่ก็ทำได้เพราะว่าในส่วนนี้เป็นกำลัง n ไปเลยครับโอเคอ่ะจบนะครับงั้นข้อนี้ครับเราหาผลบวกครับลบ b ก็คือ4ส่วน3สูตรผลคูณครับลบ6ป่ะตัวสุดท้ายไหมลบ6ส่วน3อ๋อก็คือเท่าไหร่นะลบ2นะครับ
เสร็จแล้วก็เอาไปตอบนะคะa บวก b บวก c เป็น4ส่วน3 a b c เป็นลบ2นั่นก็หาค่าตรงนี้ออกมาก็จะเป็นคำตอบนะตอบยังทำส่วนให้เป็น3นะคะแล้วก็คูณขึ้นไปเนาะ4ลบกับอะไรคะ6ตอบเท่าไหร่คะลบ2ส่วน3นะ2ส่วน3ใช่ตอบข้อ1นะคะโอเคข้อสอบม.เน็ตแซดเนี่ยมันมีแต่กำลัง2ออกมาแล้ว2ปีมีแต่กำลัง2นะคะก็เป็นไปได้ที่มันจะออกแบบเดิมกำลัง2เหมือนเดิมอีกนะคะหรือมันอาจจะเพิ่มมาเป็นกำลัง3อย่างนี้ก็ได้นะครับบอกไปคราวนี้เรามาหาจริงๆแล้วกันนะหาจริงๆหาเต็มๆนะครับโจทย์พวกนี้เคยทำมาแล้วตอนที่เราเรียนอีกคอร์สหนึ่งนะครับตอนเราเรียนบทจำนวนจริงโจทย์พวกนี้ก็จะซ้ำๆเดิมลองดูซิกำหนดให้ m กับ n เป็นค่าคงตัวนะครับถ้าคำตอบของสมการเป็นลบ3กับ2ให้หาว่า m กับ n เป็นเท่าไหร่นักเรียนจะเห็นว่าเขาให้คำตอบมาก่อนก็คือลบ3กับ2เนาะเป็นคำตอบแล้วให้หาย้อน m กับ n ทำยังไงดีครับทำเป็นวงเล็บใช่ทำเป็นวงเล็บพอเรารู้ว่าสมการนี้มันมี2คำตอบใช่ไหมมันก็ต้องน่าจะมาจาก2วงเล็บวงเล็บแรกครับ x อะไร x บวก3กับอีกวงเล็บนึง x อะไรใช่จะได้มีคำตอบตามที่เขาบอกคราวนี้เราจะย้อนกลับมาหา m กับ n ยังไงคูณกระจายเข้าธรรมดานะเป็น x กำลัง2ลบ 2x บวก 3x ลบ 6 นะครับรวมกันก็เป็น x กำลัง2บวก x ลบ 6นั่นก็มองเทียบกับโจทย์นั่นก็จะรู้ว่า m คืออะไรครับ m เป็น1 n เป็นอะไรครับลบ6เนาะบวกกันเป็นเท่าไหร่คะลบ5นะผ่านไปเลยนะครับเอาแค่ว่าเนี่ยเวลาเราเห็นโจทย์ปุ๊บเรารู้ว่าเริ่มยังไงแล้วก็ไปต่อได้นะครับแค่ให้เห็นเฉยๆว่ามันมีหลายแนวเวลาเป็นพวกแก้สมการแก้อะไรเงี้ยบางทีอาจจะให้คำตอบมาก่อนก็ได้นะครับข้อต่อไปนะข้อไหนมีคำตอบมากกว่า2คำตอบครับข้อไหนมีคำตอบมากกว่า2คำตอบอ่ะลองดูข้อ4นะครับข้อ4เนี่ยวงเล็บแรกทำยังไงดีครับแยกมันแยกได้แยก2วงเล็บได้ก็แยกเป็น x อะไร x ลบ1กับ x บวก1ใช่ส่วนอีกอันนึงล่ะเรียนดูอีกสีนึงนะสีแดงตรงนี้สีแดงตรงนี้มันแยกเป็น x บวก2กับ x ลบ2มั้ยไม่นะมันคือ x บวก2กำลัง2แปลว่าเอาจริงๆมันคือ x บวก2 2อันแบบนี้มันไม่ใช่บวก2กับลบ2นะครับโอเคอันนี้คือที่นักเรียนจะชอบตอบผิดแสดงว่านี้มีกี่คำตอบครับ3นะถ้าเขาถามว่ามีกี่คำตอบต้องตอบว่า3เพราะตัวที่มันซ้ำกันเราจะไม่นับซ้ำเข้าใจนะมีคำตอบอะไรบ้างครับ x เป็น1เป็นลบ1เป็นลบ2มีคำตอบแค่นี้โอเคเขาให้หาว่าข้อไหนมีคำตอบมากกว่า2คำตอบก็ตอบข้อนี้แหละนะครับสมมุติว่าเราถามว่าข้อ3อ่ะข้อ3เนี่ยมีกี่คำตอบครับมี2 x ลบ1กำลัง2ก็คือ2อันส่วนอีกอันนึงเพราะไอเดียเดิมอีกอันนึง x กำลัง2บวกกับ2นักเรียนคิดว่าข้อ3เนี่ยมีกี่คำตอบคะคือตอบอะไรบ้างวะตอบ x เป็น1ป่ะกับอะไรหาค่าไม่ได้มึงจะตอบ2คำตอบทำเพี้ยอะไรครับประเด็นคือว่าวงเล็บนี้มันไม่มีคำตอบแหมนักเรียนใช่ข้อนี้ต้องตอบว่ามีคำตอบเดียวก็คือมีแค่1อย่างเดียวเข้าใจไหมข้อนี้มีคำตอบเดียวคราวนี้มาดูนะว่าทำไมไอ้วงเล็บสีส้มเนี่ยมันไม่มีคำตอบ
เราก็จับมันเท่ากับ0ใช่ไหม x กำลัง2บวกกับ2เท่ากับ0ปกติได้ยังไงคะย้ายข้างก็เป็น x กำลัง2เท่ากับอะไรคะลบ2เออตัวที่ยกกำลัง2แล้วมันติดลบมันไม่มีเพราะนั้นฝั่งนี้มันก็เลยเป็นเซตว่างไปมันไม่มีคำตอบนะมันจะมีคำตอบเนี่ยเครื่องหมายตรงกลางมันจะเป็นลบมันถึงมีแต่ถ้ามันเป็นบวกมันจะไม่มีนะมันแยกไม่ได้เข้าใจเนาะโอเคอะไรนะอ่ะกูตอบหมดแล้วเอาข้อหนึ่งอีกเหรอได้อันนี้ก็ช็อตกูอยู่นะเพราะว่ากูไม่เคยคิดเคยฝันมึงก็ต้องมาทำข้อหนึ่งมาดูข้อหนึ่งสิครับถ้าจะแก้ข้อหนึ่งแก้ยังไงพูดง่ายเนาะแก้ธรรมดาช่วยพูดเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงได้ไหมครับใช่ถ้าเป็นเราเราย้ายถ้าเรามากระจายกำลัง2นะหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังเราคิดว่าช้าเราย้ายข้างเลยดีกว่าเป็น x ลบ2ทั้งหมดกำลัง2เท่ากับอะไรลบ1ย้ายข้างไปเลยแล้วมันน่าจะมองออกเลยว่าตัวที่ยกกำลัง2แล้วเป็นลบ1มันไม่มีเข้าใจไหมข้อนี้เราก็เลยตอบว่าไม่มีคำตอบโอเคเขียนเอาไว้ให้หมดนะข้อ1ไม่มีคำตอบเลยข้อ3มีคำตอบเดียวข้อ4มี3คำตอบกูต้องทำข้อ2อีกไหมดีมากไม่ต้องนะไม่ต้องนะโอเคไม่ใช่ทำได้แบบเชิญอยากทำก็ทำนะครับอ่านเลยแล้วกันนะโอเคอ่ะข้อนี้เขาให้หา a บวก b บวก c บวก d ทำยังไงดีครับเราเคยเรียนมาแล้วตอนคณิตประยุกต์นะครับกระจายเลยใช่กระจายแล้วเทียบสัมประสิทธิ์เอาเนี่ยเข้าใจสูตรอยู่นะที่เขียนยังไงครับกระจายเลยครับตัวแรกกระจายเลยเป็น x กำลัง2บวกก็คือจบเกมตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะครับลบ 2x บวก1คูณกับ ax บวก b แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งก็ลอกลงมาเรียนสอบ O-net หรือยังวะสอบวันไหนอ่ะเราอยากได้ข้อสอบเนี่ยเพราะว่าพวกนี้เป็นข้อสอบ O-net ข้อสอบ O-net เป็นข้อสอบแนวใหม่เผื่อมันเอามาออกซ้ำคูณเข้าค่ะคูณกระจายคูณโอเคเผื่อไม่ทันนะเนี่ยเอา x กำลัง2คูณก่อนเป็น ax กำลัง3บวก bx กำลัง2บวก bx กำลัง2ลบ2 ax กำลัง2ลบ2 ax กำลัง2ลบ2 bx ลบ2 bx บวก ax ใช่บวก b อีกฝั่งนึงไม่ต้องลอกลงมาหรอกนะมันเหมือนกันนั่นแหละเฮ้ยย้ายข้างยังไงเราจะเทียบสัมประสิทธิ์ไงนักเรียนวิธีนี้คือเทียบสัมประสิทธิ์นะครับช่องแรกครับนักเรียนเทียบกำลัง3ก่อนครับทางซ้ายกับทางขวาเทียบกันกำลัง3ตัวอะไรครับทางซ้ายเนี่ยคือ a ทางขวาเนี่ยคือ c อันนี้คือสัมประสิทธิ์ของกำลัง3ช่องต่อไปคือกำลัง2ครับกำลัง2ครับทางซ้ายก่อนครับ b ลบ 2a แต่ทางขวาไม่มีนะครับก็คือเท่ากับ0กำลัง3กำลัง2ต่อไปกำลัง1ครับทางซ้ายก่อนครับลบ 2b บวก a เท่ากับทางขวาครับ b อย่างเยอะตัวต่อไปค่าคงที่ครับอ๋อโอเคมีตัวนี้หน่อยค่อยสบายใจ b เท่ากับ4เราก็เอา b ไปแทนเพื่อหา a ก่อนนะก็แทนไปเรื่อยๆนะครับพอเรามีตัวหนึ่งแล้วมันสบายแล้วนะครับเรียนหาตัวอื่นได้อ่ะทำก่อนค่อยๆแทนไปเรื่อยๆนี่เห็นไหมวันนี้ได้มา24ข้อแล้วดีมากวันหนึ่งต้องได้เกิน20ข้อนะหืมThank you.
ได้ A เท่าไหร่นั่นเองก็แทนกลับมาตรงนี้ B เท่ากับ 2A B เป็น4แสดงว่า A เป็น2เสร็จแล้ว C เป็นเท่าไหร่ C ก็เป็น2เพราะว่า A กับ C มันเท่ากัน C ก็เป็น2โอเคเสร็จแล้วเราก็มาแทนอีกช่องหนึ่งสุดท้าย D เป็นเท่าไหร่ D ลบ2b ก็เป็นลบ8บวก a ก็คือบวก2ก็จะได้ d d ก็เป็นลบ6ตอบนะข้อนี้เขาให้หาอะไรคะบวกกันให้หมดเลย a บวก b บวก c บวก d เนาะ2บวก4บวก2ลบ6ตอบคะตอบ2นะโอเคข้อต่อไปคะพยายามหาแนวแปลกๆใหม่ๆนะครับที่มันอยู่ในเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นแนวแบบนี้วิธีใหม่ทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับเขาบอกว่าสมการนี้มีรากที่เป็นจำนวนจริงเพียง1รากนักเรียนมีรากที่มีคำตอบเอาใหม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงเพียง1คำตอบให้หาว่า C อยู่ในช่วงใดทำยังไงวะต้องใช้สูตรนี้นะครับเห็นไหมนึกให้ออกนะเรียนงั้นเราเขียนสูตรก่อนเราเขียนสูตรก่อนนะครับเดี๋ยวนะประเด็นแรกก่อนเนี่ยดูวงเล็บแรกครับวงเล็บนี้มีคำตอบไหมครับไม่มีเพราะนั้นวงเล็บนี้เราตัดทิ้งไปเลย คำตอบมันจะอยู่อีกแค่วงเล็บหนึ่งเดี๋ยวเขียนสูตรให้ดูนะครับ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0มันเวลาเราแยกวงเล็บไม่ได้อะมันจะมีสูตรเนาะสูตรในการหา x เท่ากับครับสูตรนี้ต้องจำได้นะก่อนไปสอบลบ b ก่อนนะลบ b บวกลบเอาเชียบลบ b บวกลบสแควร์รูทไม่เขาเข้าใจคนละที่b กำลัง2บางคนก็ลืมตรงนั้นลืมตรงนี้นะครับลบ 4ac ส่วน 2a โอ้ดีมากครับทุกคนจำ 2a ได้ครับเดี๋ยวท่องสูตรพร้อมกันใหม่ดีๆนะครับต้องเรียน x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a นะครับเมื่อไหร่เราใช้สูตรนี้ครับเมื่อเวลามันเป็นแยกตัวประกอบไม่ได้นะหาตัวประกอบไม่เจอเรียนก็มาใช้สูตรนี้นะคราวนี้ในสูตรนี้เนี่ยมันจะมีข้อต่อท้ายนะครับก็คือว่าถ้า b กำลัง2ลบ 4ac สูตรนี้จริงเรียนตั้งแต่ม.ต้นไหมเนาะเรียนมาตั้งแต่นานแล้วนะครับจริงแล้วก็ม.ปลายที่เราเรียนมาเนี่ยทุกปีมันก็มีสูตรนี้ตลอดอะแทบจะทุกบทเวลามันแยกไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสูตรนี้สมตลอดb กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยถ้ามันมากกว่า0มันจะเป็นยังไงครับมี2คำตอบเป็นสมการที่มี2คำตอบถ้า b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0ล่ะมี1คำตอบถ้า b กำลัง2ลบ 4ac น้อยกว่า0ล่ะไม่มีคำตอบเพราะว่าไอตัว b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยมันเป็นตัวในรูทนะเรียนถ้ามันติดลบมันก็ไม่มีคำตอบแค่นั้นแหละถ้ามันเท่ากับ0มันจะมีคำตอบเดียวนะคะถ้ามันเป็นบวกมันก็จะมี2คำตอบคำตอบนึงเป็นบวกคำตอบนึงเป็นลบแค่นั้นโอเคข้อนี้มันจะใช้สูตรตรงนี้นะคะเขาบอกว่า มีสมการที่เขาให้มาเนี่ยมีคำตอบเพียง1คำตอบเราก็จะใช้สูตรว่า b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0ดูตรงวงเล็บสีแดงตรงนี้นะ b กำลัง2คืออะไรเหรอคะทุกคนแทนช้าๆแล้วกันนะ
b คือลบ6ครับยกกำลัง2 a คืออะไรครับ a คือ2ส่วน c มันก็คือตัว c เลยนะครับโอเคก็จะได้ไม่งงดีมากแล้วก็แก้ตรงนี้หาค่า c แล้วก็ดูว่า c เนี่ยอยู่ในช่วงใดดูช่วงให้มันเป็นครับเดี๋ยวนี้ตอนบ่ายเราเรียนดีไหมเรียนโจทย์นะให้มันหมดเด้อบ่ายสองครึ่งเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์อีกทีนึงนะครับนักเรียนฮะเอาบ่ายสามได้ครับประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละไลฟ์ไอ้ข้อข้างบนน่ะที่มันเป็นรูทอ่ะเอาให้มันหมดนะบ่ายสามถึงบ่ายสี่แป๊บเดียวหรือไม่ก็ถึงจบ แป๊บเดียวก็เสร็จดูแล้วมันแค่สิบข้อเองแป๊บเดียวก็เสร็จสิบแป๊บเดียวนะครับโอเคอย่าไปชวนอะไรแปลกๆนะครับเดี๋ยวเขามาผิดหวังยกกำลังครับเป็น36ลบกับ84เท่ากับ0ย้ายข้างนะครับ36เท่ากับ84นักเรียนได้ c เท่าไหร่ครับอ๋อโอเคงั้นก็ย้ายไปหาร36หาร8ตัดครับเอา4ตัดป่ะ4อะไรครับ9 9 4 3 6 4 2เป็น8เนาะ 4.5 คราวนี้เลือกช้อยหน่อยครับว่าข้อไหนครับข้อ2นะ 4.5 ก็อยู่ในช่วงนี้นะครับมันเป็นช่วงนะครับเรียนระหว่าง3กับ6